เอาละครับในคลิปนี้จะมาสอนใช้แอป Dream นะครับซึ่งเป็นแอป AI Generate สำหรับ iPad นะครับซึ่งผมลองใช้มาสักระยะแล้วแล้วก็รู้สึกว่าราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับเราก็ไปเริ่มที่ App Store นะแล้วเราก็ไปเสิร์ชหาคำว่า Dream นะครับ D R E A M นะครับ D R E A M นะครับพอเราเสิร์ชหาคำว่า Dream ปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นแอปมานะมีแอปหลายแอปที่ ขึ้นต้นด้วย Dream นะครับแต่ว่าให้คุณมองหาโลโก้ที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นตัว W นะครับแล้วก็เป็นมันจะชื่อว่า w o m b u Dream นะครับ AI Generator นะครับตัวนี้นะครับคุณก็เปิดเข้ามาได้เลยนะใครที่ยังไม่โหลดก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับเสร็จแล้วดาวน์โหลดมาแล้วนะครับคุณก็ Open ได้เลยนะครับ เปิดเข้ามานะครับเราจะเจออะไรบ้างนะครับสำหรับเว็บฟรีมนะครับมันมีประโยชน์มากๆเลยเปิดเข้ามานะครับมันก็จะลันเข้ามาหน้านี้ก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยณวันนี้วันที่29เนะครับเดือนสิงหาคมปี2023นมะครับมันลดอยู่ที่28%นตะครับตอนนี้เนี่ยถ้าคุณสมัครเป็นรายเดือนนะครับมันก็จะราวๆ149บาทซึ่งผมว่ามันเป็นราคาที่เมกเซนต์นะครับซึ่ง 149บาทเนี่ยคุณสามารถที่จะทํางานได้มากมายหลายชิ้นเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าคุณยังไม่สมัครนะครับมันก็มีแบบว่าให้ลองใช้ฟรีได้ด้วยนะครับอันเนี้ยผมจะยังไม่สมัครนะครับก็คือผมจะใช้ฟรีให้ดูก่อนแต่ว่าข้อเสียของการใช้ฟรีคือภาพมันจะไม่ใหญ่นักนะครับแล้วก็มันก็จะมีหลน้ําเราไม่สามารถจะเอาไปใช้แบบว่าคอมเมอร์เชียลได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสมัครรายเดือนก่อนโอเคเรายังไม่ได้สมัครนะเราเริ่มต้นใช้งานเราก็มาปิดเครื่องหมาย ากากรกบาดนะครับที่มุมซ้ายด้านบนนะครับก็ปิดไปเลยพอเราปิดไปนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้หน้านี้ซึ่งมันก็จะเซนต์มานะครับด้วยส่วนของ f o r you นะครับ อันนี้มันก็จะเป็นลักษณะว่าแนะนําให้กับเรานะครับว่าเออเราสไตล์ไหนนะครับเหมาะกับเรานะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูภาพที่เขาจเนเรตได้นะครับหรือว่าจะมีในส่วนของฟีเจอร์สไตล์นะครับฟีเจอร์สไตล์เนี่ยมันก็จะบอกเลยว่ามันจะมีพรีเมียมนะครับซึ่งพรีเมียมมันก็จะแบบว่ามีความแฟนตาซีอะไรขึ้นมานั่นแหละแต่ว่าในส่วนของการใช้ฟรีมันก็จะมีให้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณก็สามารถไปใช้ฟรีได้ก่อนนะครับหรือว่า เป็นคอมมอนิที้ฟีดนะครับเราก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะว่าใครเจเนเรตอะไรเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเหมือนโซเชียลของการเจเนเรตนั่นแหละนะครับเราก็เข้าไปดูงานคนอื่นแล้วก็สามารถเข้าไปศึกษาว่าเขาใช้พร้อมอะไรยังไงร,รวมทั้งเราสามารถจะเอ่อรีมิกซ์นะครับหรือสามารถจะใช้พร้อมคนอื่นได้ด้วยอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เบสิกก่อนละกันด้วยการที่เรานั้นไปเลือกสไตล์นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชอบอะไรยังไงนะเราไปลองเลือกสไตล์ที่ฟีเจอร์สไตล์ดูก่อนนะครับผมก็จะไปคลิก สไตล์ใดสไตล์หนึ่งนะครับที่ฟีเจอร์สไตล์นะครับผมไปเลือกสไตล์แอนิเมะแล้วกันนะครับอันเนี้ยพอเราเลือกเป็นสไตล์แอนิเมะมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้คือหน้า Create Work นะครับมันก็จะมีในส่วนของการให้กําหนดนะครับลักษณะของอาร์ตบอร์ดนะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบ16:9ต่อนะครับหรือว่า1ต่อหนึ่งหรือว่าโพสต์ IG Instagram อะไรมันก็มีให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพรอมนะครับซึ่งพรอมตรงนี้เนี่ยคุณสามารถจะพิมพ์เข้าไปได้เลยคุณอยากได้อะไรยังไงนะครับ ก็พิมพ์เข้าไปเลยสมมุติว่าผมเลือกเป็นโรบอต small robot นะครับ uh, delivery uh, ประมาณนี้นะครับ uh, พิมพ์เข้าไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกสไตล์นะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นสไตล์ a n i m เมนะครับหรือว่าผมจะเลือกเป็นสไตล์นี้ก็ได้สไตล์ uh, ตอนนี้ผมเลือกเป็นสไตล์แอนิเมะนะครับหรือว่าเดี๋ยวเราไปเลือกสไตล์อื่นๆก็ได้นะครับที่เราคิดว่ามันน่าจะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเอานิวแล้วกันนะมันจะมีแอนิเมะ2ออันนี้มามาใหม่ๆเลยนะเดี๋ยวเราลองอันใหม่ๆเลยแล้วกันนะครับพอเราเลือกสไตล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการกดครีเอทนะครับกดเลือกนะครับกดเลือกว่าเราจะ เอา a เว work แบบไหนนะครับเรากดเลือก a เว work เราพิมพ์ที่พร้อมแล้วแล้วเราก็มาเลือกสไตล์นะครับเราก็สามารถกด create ได้เลยแต่ว่าพอเรากด c r e ี่ยแน่นอนว่ามันจะมีโฆษณาหน่อยนึงนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สมัครรายเดือนเราก็จะต้องทนดูโฆษณาหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากจบโฆษณาเดี๋ยวมันก็จะขึ้นภาพให้กับเราอโอเคนะครับโอ้โหอันนี้ก็สมอลเกินไปนะครับเอาแบบว่าอยู่ท่ามกลางป่าไม้เลยทีเดียวนะครับอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองใหม่นะเดี๋ยวผม สคิปโฆษณาไปนะครับเมื่อกี้มันขึ้นโฆษณานะครับโอเคก็เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมไปใช้พร้อมที่ผมพร้อมเอาไว้แล้วแล้วกัน History ไป r รบอ t วิดโมเดิร์นคอมิกอ่ประมาณนี้แล้วกันอ่าโอเคแล้วก็ไปเอาพร้อมแบบนี้นะครับก็คือมันจะมี History ที่ผมพิมพ์พร้อมเอาไว้แล้วนั่นแหละนะครับแล้วผมก็ Create นะครับเดี๋ยวเราทนดูโฆษณาอีกสักเล็กน้อยโฆษณาไปนะ สริปโฆษณาไปเสร็จปุ๊บอ่าขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าภาพมันก็ออกมาดูค่อนข้างโอเคนะอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่โอเคละผมอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่มันก็ดูออกมาแล้วมันก็โอเคนะเดี๋ยวไปดูสไตล์ที่ผมชอบดีกว่านะครับเดี๋ยวผมไปเอาแบบนี้นะไปเอาสไตล์นี้ผมชอบที่เป็นสไตล์สีสันหน่อยนะครับให้มันดูมีสีสันที่มันฉูดฉาดนิดนึง ผมไปลองดูอ้าแบบนี้แล้วกันผมชอบ d r e a m w e b นะครับ d r e a m w e b เนี่ยเวลามัน create เนี่ยมันจะ create ค่อนข้างโอเคแล้วผมก็ไปที่พร้อมนะครับเดี๋ยวผมไปเอาอ่า Christmas Robot Delivery นะครับแล้วก็เอาเป็นสไตล์ d r e a m w e b แล้วกันนะครับกด create นะครับโอเคก็มาและประมาณนี้นะครับก็ดูเออก็นนี้ก็ดูใช้ได้นะครับดูเป็นภาพ illustration นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าภาพมันก็จะมา ภาพคุณภาพมันไม่ได้ดีมากนะครับถ้าสําหรับที่เราไม่ได้ใช้รายเดือนนะครับมันก็จะไม่ได้คุณภาพขนาดนั้นแต่แน่นอนว่าอย่างน้อยมันก็เป็นไกด์ไอเดียเราสามารถจะเอาไปวาดต่อหรือว่าเราสามารถจะเอาไปดรัฟเป็นเวกเตอร์หรืออะไรก็ตามนะครับสามารถจะเอาไปทําต่อได้นะครับทีนี้เราก็กดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดที่นี่มันก็จะมาอยู่ในเครื่องเรานั่นแหละสําหรับ iPad เรานะครับ อ่าโอเคแล้วก็ Keep Current Selection โอเคประมาณนี้นะครับทีนี้อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่มันค่อนข้างโอเคสำหรับร a m ก็คือว่ามันสามารถที่จะเอา Input Image เข้าไปได้หมายความว่าคุณสามารถที่จะเอ่อ t e ภาพนะครับจากโพสสมมุติว่าผมเอาภาพนี้เข้ามานะครับเป็นภาพที่ผมสเก็ตเข้ามานะครับซึ่งเราพอเราสเก็ตเข้ามานะครับ Artwork ของเราประมาณนี้นะครับเราสเก็ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็เอาภาพที่เราสเกตนี่แหละมาเจเนเรตเพิ่มนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราเจเน a เรตเพิ่มเนี่ยโพสของตัวคาแรคเตอร์หรือไกด์ไลน์ที่เราวาดนะครับมันก็จะถูกคำนวณไปด้วยนะครับรวมกับเว็บ AI ซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้งานของเราเนี่ยสไตล แตกต่างจากการเจเนอเรตอื่นๆหรือเรียกว่ามันมีกรอบในการที่จะเจเนเรตให้เราหมายความว่าเราก็สามารถที่จะเอาภาพสเก็ตของเราเนี่ยเข้ามาให้มันเจเนเรตร่วมได้นะครับแต่แน่นอนว่ามันจะไม่ได้เหมือนร้ออเนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีกรอบไม่ว่าจะเป็นท่าโพสหรือว่าท่ายืนหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็จะทําให้เรามีกรอบในการทํางานสมมุติว่าเดี๋ยวผมไปเลือกเอาเป็นอ่าอะบอยนี่ละกันนะครับโอเคเป็น พร้อมนี้นะครับแล้วก็ใช้โพสต์ที่ผมวาดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเอามาคำนวณรวมกันดูซิมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับโอเคมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่ามันก็สวยพอสมควรเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปทำเป็น coloring book ทำเป็น ลายเสือ้อหรือว่าเอาไปลงสีต่อหรือว่าเอาไปทาเวกเตอร์ต่อก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยในกรณีที่เราจะเอาไปทําต่อหรือจะอไปใช้งานก็ต้องสับตะไคร์รา,ายเดือนนะประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็คิดว่าไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่ามันเป็นแอปที่เจเนเรตค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ควรมีติด iPad เอาไว้นะครับสำหรับแอปนี้ก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับก็หวังว่าที่นี้จะเป็นประโยชน์ก็ถ้าใครที่สนใจเรียนในคอร์ส f f i n i t y Designer นนะครับทำเวกเตอร์ส่งขายหรือว่าเรียน Affinity Photo นะครับ ก็สามารถที่จะทักทายขอรายละเอียดกันเข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านของพระเจ้าอวยพรน,นะครับ